นอยากรู้กันไหมมาเฟียคือใครทำไมถึงน่ากลัวสวัสดีค่ะพี่จ๋า Channel Point View ค่ะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะคะน่าจะเคยได้ยินคำว่ามาเฟียกันแน่ๆค่ะเพราะนอกจากคำว่ามาเฟียจะปรากฏอยู่ในข่าวแล้วเนี่ยนะยังไปปรากฏอยู่ในหนังในละครในเกมและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะว่าแต่ทุกคนรู้กันไหมคะว่าที่เราไปเรียกคนนั้นคนนี้คนนู้นว่ามาเฟียเนี่ยจริงๆแล้วมาเฟียคืออะไรคือใครกันแน่ดังนั้นวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับมาเฟียมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเวลาที่วิวพูดถึงคำว่ามาเฟียเนี่ยแทบทุกคนมีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วค่ะวิวไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายหรอกแต่จริงๆแล้วการกระทำแบบลักษณะมาเฟียเนี่ยนะมันมีอยู่ในหลายวัฒนธรรมมากค่ะทุกคนและเขาไม่ได้เรียกมาเฟียในทุกวัฒนธรรมค่ะแต่คำกลางที่เขาจะใช้เรียกรวมๆกันจริงๆเนี่ยมันคือคำว่าอาชญากรรมจัดตั้งนะคะซึ่งสิ่งที่คนกลุ่มนี้มีร่วมกันเนี่ยก็คือเขาจะทำอาชญากรรมกันอย่างเป็นระบบค่ะทุกคนโดยมุ่งหวังสิ่งเดียวเลยก็คือความมั่งคั่งแล้วก็ความร่ำรวยนะคะถ้าจะอธิบายลึกลงไปอีกเนี่ยนะคะปกติถ้าเราจะไปพูดถึงอาชญากรรมเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มนึงจะไปทำอาจจะไปปล้นจะไปฆ่าจะไปอะไรก็แล้วแต่เขาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดถึงระดับอาชญากรรมจัดตั้งเนี่ยมันคือกลุ่มอาชญากรที่อยู่รวมกันนะคะแล้วก็มีการทำงานกันอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างเลยว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้มีหน้าที่นี้คนกลุ่มนั้นมีหน้าที่นั้นคนกลุ่มนี้ขึ้นตรงต่อคนกลุ่มนี้ก็คือมีตั้งแต่ระดับบอสที่เป็นหัวใหญ่แล้วก็ไล่รองลงมาเป็นลำดับขั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแบบกฎเกณฑ์มีสัญญาระหว่างการเรียกได้ว่าแทบจะเป็นองค์กรนึงแล้วคนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาต่างจากองค์กรหรือว่าบริษัทปกติเนี่ยนะคะก็คือธุรกิจของพวกเขาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องสีเทาๆดำๆค่ะไม่ว่าจะเป็นขายยาเสพติดเปิดบ่อนเปิดซ่องขนของเถื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากที่คนกลุ่มนี้ได้เงินก้อนมาจากธุรกิจสีดำเนี่ยเขาก็จะเอาไปฟอกเงินด้วยการเอาไปซื้ออะไรที่เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเช่นซื้อห้องซื้อหุ้นเพื่อเพิ่มความร่ำรวยให้กับตัวเองต่อไปนะคะซึ่งใต้ร่มของอาชญากรรมจัดตั้งเนี่ยนะคะมันก็มีหลายกลุ่มมากค่ะทุกคนและแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกของตัวเองตามแต่วัฒนธรรมตามแต่ที่ตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าพ่อของเมืองจีนเป็นยากุซ่าของญี่ปุ่นรวมไปถึงมาเฟียด้วยนี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงวันนี้วิวจะแต่งตัวดูเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ขนาดไหนแต่เราพูดถึงทุกกลุ่มไม่ไหวแน่นอนค่ะดังนั้นวันนี้เราจะไปพูดถึงกลุ่มมาเฟียเป็นหลักนะคะในเมื่อเราบอกว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันก็มีอยู่ตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดชื่อไม่เหมือนกันสักที่แล้วกลุ่มไหนกันแน่นะคะที่เรียกว่ามาเฟียมาเฟียเนี่ยนะคะก็คือพวกกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งค่ะที่เกิดขึ้นในอิตาลีตอนใต้นะคะช่วงศตวรรษที่18ถึง19ค่ะซึ่งช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะมันคือช่วงที่อิตาลีเนี่ยเพิ่งตั้งประเทศค่ะดังนั้นต้องบอกว่ากลุ่มมาเฟียเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกับการตั้งประเทศอิตาลีเลยนะทุกคนซึ่งหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าอิตาลีเป็นประเทศที่แบบตั้งมานานแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเพิ่งตั้งค่ะคือก่อนหน้านี้เขาก็อยู่เป็นเมืองของเขาไปอันนี้เมืองมิลานอันนี้เมืองเวนิสอันนี้เมืองนู่นเมืองนี่ของเขานะคะแต่ประเด็นก็คือในสมัยก่อนที่เขาจะตั้งประเทศเป็นอิตาลีเนี่ยนะคะแต่ละเมืองมันร่ำรวยไม่เท่ากันค่ะโดยเมืองที่อยู่ทางเหนือเนี่ยส่วนมากก็จะร่ำรวยกว่านะคะในขณะที่คนที่จนกว่าก็จะไปอยู่ทางใต้ค่ะซึ่งอันนี้เหตุผลมันมีไม่แน่นอนนะแต่เขาก็สันนิษฐานกันได้ว่าเพราะว่าเมืองบนเนี่ยมันเป็นเมืองที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศไงเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปเราจะเห็นว่าพวกเมืองที่อยู่บนของอิตาลีเนี่ยสมัยก่อนมันคือศูนย์กลางการค้าขายใช่ไหมคะในขณะที่เมืองทางใต้เนี่ยมันไม่ได้ค้าขายอะไรด้วยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นชาวสวนมากกว่าก็ปลูกองุ่นมะนาวมะกอกอะไรไปเพราะว่าอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะประเด็นก็คือพอมีการตั้งประเทศเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยรัฐบาลกลางที่กรุงโรมก็ดูแลไม่ทั่วถึงค่ะมันก็เลยทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะและสุดท้ายค่ะในบริเวณที่มีคนจนเยอะๆมันก็เป็นปกตินะที่มันจะต้องมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะพอมันมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะๆๆจนคนทนไม่ไหวเนี่ยนะคะแน่นอนว่าก็ตามปกติตามสไตล์แบบนี้ทั่วโลกเลยค่ะมันก็จะต้องมีอาชญากรรมบางกลุ่มที่มีอำนาจมากกว่ากลุ่มอื่นเนี่ยนะคะลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของฉันแล้วฉันเนี่ยจะดูแลบริเวณนี้เองให้กลุ่มอาชญากรรมต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างสงบให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบก็คือเหมือนตั้งตัวเป็นผู้มีอำนาจว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งในแต่ละภูมิภาคของอิตาลีตอนใต้เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดค่ะแต่วันนี้เราจะไปโฟกัสที่ภูมิภาคนึงนะคะก็คือที่เกาะซิซิลีค่ะซึ่งเป็นเกาะที่อยู่แบบทางใต้ที่สุดของอิตาลีเลยนะคะเพราะนี่คือต้นกำเนิดมาเฟียค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเราไปดูในแผนที่นะคะเราจะเห็นว่าซิซิลีมันเป็นติ่งค่ะยื่นลงไปกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะคะแล้วมันก็อยู่เป็นเอกเทศค่ะทำให้ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเอะอะไรใครจะยึดที่ไหนยึดซิซิลีก่อนเลยค่ะซิซิลีก็เลยเป็นเกาะที่เหมือนแบบเปลี่ยนมือมาเยอะมากนะคะตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็โรมันมายึดต่อมา
าก็มาโดนพวกนอร์แมนฝรั่งเศสสเปนจนสุดท้ายก็มาโดนอิตาลียึดนี่แหละค่ะซึ่งพอที่นี่โดนแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดความรู้สึกประมาณว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกแกเราจะต้องดูแลกันเองมันก็เลยมีการตั้งกกนูนกกนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลตัวเองนี่แหละโดยเฉพาะตอนช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะคะตอนที่เกิดการรวมชาติอิตาลีเนี่ยโอ้ตอนนั้นหนักเลยค่ะเพราะว่าชาวซิซิลีเนี่ยนะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็ไปอยู่กับคนนั้นเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็ไปอยู่คนนี้เอ๊ะหรือว่าฉันไม่ได้อยากเป็นคนอิตาลีกันแน่นะคะดังนั้นก็เหมือนแบบว่าเอ้ยไม่อยากจะไปรวมกับเขาว่าอย่างนั้นเถอะพอไม่ได้อยากรวมด้วยเนี่ยชาวซิซิลีก็เลยมีการลุกขึ้นมาต่อต้านประท้วงนู่นนี่นั่นมากมายแล้วมันก็เกิดเป็นอาชญากรรมในเต็มเมืองไปหมดเลยค่ะสุดท้ายมันก็เลยมีบางกลุ่มเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจนะคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันจะมาจัดระเบียบบ้านเมืองตรงนั้นตรงนี้เองแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่แทนรัฐค่ะซึ่งสิ่งที่คนกลุ่มนี้เข้ามาทำแทนรัฐนะคะก็มีโอ้โหหลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นเข้ามาบอกว่าฉันจะปกป้องพวกแกจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองนะแต่แลกกับการที่แกต้องจ่ายเงินค่าดูแลมาให้ฉันนะและแล้วในที่สุดนะคะก็เริ่มมีคนเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามาเฟียนั่นเองค่ะซึ่งคำว่ามาเฟียเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ที่มาจริงๆค่ะแต่ว่ามีคนสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาซิซิเลียนหรือภาษาซิซิลีนั่นแหละทุกคนคือมาจากคำนี้นะคะวิวไม่แน่ใจวิธีการออกเสียงมันน่าจะออกเสียงประมาณว่ามาฟิวซูหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหมายถึงคนแบบมั่นหน้ามั่นโหนกทะเยอทะยานว่าอย่างนั้นทีเนี้ยในภาษาซิซิเลียนเนี่ยคำนี้มันแปลได้ทั้งบวกแล้วก็แปลได้ทั้งลบนะคะอย่างไรก็ตามนะคะบางคนก็บอกว่าที่มาที่ไปของคำนี้มันอาจจะเก่ากว่านี้นะคือมาตั้งแต่ภาษาแบบอาหรับิกอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นได้ค่ะหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคำว่ามาเฟียเนี่ยมันไม่ได้มาจากคำศัพท์คำนี้แต่มันมาจากวลีนึงนะคะที่บอกว่าอีมาฟิอุซีเดลลาวิคาเรียค่ะซึ่งมันคือชื่อของโอเปร่าที่เล่นอยู่ในซิซิลีนะคะในช่วงปี1863ค่ะทีเนี้ยประเด็นก็คือในโอเปร่าเนี่ยมันเล่าถึงกลุ่มเพื่อนที่แบบไปรู้จักกันในคุกแล้วก็ออกมาแบบทำงานร่วมกันมีการทำงานเป็นองค์กรมีพิธีกรรมเข้าแก๊งอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่ามาเฟียค่ะประเด็นก็คือเรื่องในละครเนี่ยมันคล้ายกับกำเนิดมาเฟียของจริงมากเพราะว่าพวกกลุ่มอิทธิพลต่างๆในซิซิลีส่วนมากก็คือฟ้องตัวกันในคุกนั่นแหละทุกคนดังนั้นมันก็เลยเกิดการเชื่อมโยงขึ้นมาค่ะประมาณว่าอ๋อถ้าคุณทำตัวแบบนี้รวมกลุ่มกันประมาณนี้มันจะต้องเรียกว่ามาเฟียนะทีเนี้ยถ้าพูดถึงแก๊งในซิซิลีเนี่ยนะทุกคนมันก็มีอยู่แก๊งนึงค่ะที่ดังมากแล้วเขาว่ากันว่านี่คือต้นแบบของมาเฟียเลยนะคะก็คือแก๊งที่ชื่อว่าโคซาโนสตรานะคะซึ่งมันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า our things นะคะประมาณว่างานของเราธุรกิจของเราพูดง่ายๆคือเขาตั้งชื่อแก๊งแต่เขาไม่ระบุนะว่าแบบฉันคือแก๊งยาเสพติดฉันคือแก๊งเปิดซ่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะเขาพูดแค่ว่างานของเราธุรกิจของเราแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ไปเก็ตกันเองแหละว่าอ๋อธุรกิจที่ว่าเนี่ยมันคือธุรกิจอะไรนะคะแต่ว่าแก๊งเนี้ยก็ไม่ใช่แก๊งเดียวนะทุกคนคือทางตอนใต้ของอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายแก๊งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งอันดรังเกตานะคะที่คุมแถวๆคาลาเบียเนี่ยหรือว่าแก๊งคาโมราที่คุมอยู่แถวๆเนเปิลอันนี้ก็เป็นแก๊งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะโดยทั้ง3แก๊งที่วิวพูดถึงไปเนี่ยนี่คือกลุ่มมาเฟียที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่สมัยแบบรวมชาติอิตาลีเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่ยุคสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะมีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นแบบยุบยับเต็มไปหมดและบางกลุ่มก็จะเสื่อมอำนาจไปเกิดขึ้นดับไปอะไรอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะคะแต่พี่วัวขอไม่พูดถึงตรงนั้นนะทุกคนเพราะไม่งั้นมันจะยุบยับมากแล้วก็แบบพูดถึงแก๊งนั้นแก๊งนี้เต็มไปหมดแถมเป็นภาษาอิตาเลียนด้วยปวดหัวนะคะกลับไปที่สภาพสังคมตอนที่อิตาลีเนี่ยกำลังตั้งประเทศดีกว่าค่ะตอนนั้นน่ะมันก็เกิดแก๊งมาเฟียขึ้นมาตามจุดต่างๆของประเทศและก็มีอำนาจเข้ามาดูแลท้องถิ่นนู่นนี่นั่นนะคะทีเนี้ยรัฐบาลกลางเนี่ยเพิ่งตั้งค่ะเขาก็เข้าไปดูแลท้องถิ่นไม่ไหวหรอกดังนั้นสุดท้ายรัฐบาลก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ดีลกับพวกกลุ่มอิทธิพลกลุ่มมาเฟียตามเมืองต่างๆดีกว่าแล้วก็ให้มาเฟียดูแลความเรียบร้อยตรงนั้นไปแลกกับการที่รัฐบาลเนี่ยนะคะหลับตาข้างนึงค่ะแกล้งแบบว่าไม่รับรู้หรอกว่ามาเฟียมีการข่มขู่มีการรีดไถค่าดูแลค่าปกป้องอะไรนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยรัฐบาลเขาตั้งใจว่าโอ้ยปล่อยไปแป๊บนึงหลับตาข้างนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอเราจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่รัฐบาลเราเข้มแข็งปุ๊บเราค่อยมาปราบมาเฟียทีหลังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปรากฏว่ามาเฟียเนี่ยมันดันโตเร็วกว่ารัฐบาลค่ะทุกคนดังนั้นสุดท้ายเนี่ยแทนที่จะไปปราบมาเฟียเนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่ามาเฟียเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มมาเฟียในยุคนั้นน่ะขึ้นมาคุมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแทนค่ะยกตัวอย่างหน้าที่ของมาเฟียตอนนั้นเนี่ยนะคะนอกจากจะคอยปราบคนไม่ให้ตีกันในชุมชนนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยเขายังแบบเป็นศูนย์กลางข่าวสารน่ะเหมือนกับว่ารัฐบาลอยากบอกอะไรประชาชนอ่ะบอกมาเฟียเดี๋ยวมาเฟียไปประกาศต่อให้นะหรือว่าประชาชนอยากเรียกร้องอะไรรัฐบาลก็มาเรียกร้องกับมาเฟียแล้วมาเฟียก็เอาความต้องการของประชาชนเนี่ยไปบอกรัฐบาลอีกทีค่ะแล้วรัฐบาลก็ต้องแบบเกรงใจมาเฟียแล้วก็ต้องทำตามให้กับประชาชนนะคะทีนี้ถามว่าทำไมมาเฟียถึงกลายเป็นมีอำนาจต่อรองขนาดเนี้ยเพราะว่านักการเมืองเนี่ยก็เห็นว่ามาเฟียมีอิทธิพลไงแล้วก็ช่วยตัวเองได้นะคะดังนั้นแทนที่นักการเมืองจะเตรียมตัวว่าถ้าสมมติว่าเราได้รับเลือกตั้งนะเราจะไปปราบมาเฟียกลายเป็นว่านักการเมืองอิตาเลียนตอนนั้นเนี่ยนะคะใช้มาเฟียเป็นหัวคะแนนค่ะแล้วก็มีการดีลการให้ปกป้องให้นู่นให้นี่เต็มไปหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีกิลิโออันเดรออติของอิตาลีในช่วงนึงเนี่ยนะก็มีการนัดกินข้าวกับหัวหน้าแก๊งโคซาโนสตราเนี่ยนะคะทุกอาทิตย์อะทุกคน
โดยนักการเมืองอิตาลีเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าการดีลกับมาเฟียเนี่ยผิดนะเพราะว่าเขาก็จะพยายามปกปิดประมาณว่าโอ๊ยฉันไม่ได้ดีลฉันไม่รู้เรื่องเพราะว่าถือว่าอันนี้คืออำนาจมืดไงฟังดูมืดใช่ไหมทุกคนแต่มันก็มีความแบบโรแมนติกอยู่ในนั้นน่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้หนังทำให้ละครชอบเอาตัวละครมาเฟียมาเล่นกันนะเพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยนะคะมาเฟียไม่ได้สนใจตัวเงินเป็นหลักค่ะแต่เขาสนใจเกียรติสนใจศักดิ์ศรีมากกว่านะเพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยนะคะมาเฟียเขาพยายามแบบว่าสร้างความแบบมีเกียรติประมาณว่าฉันแคร์เกียรติแคร์ศักดิ์ศรีมากกว่าตัวเงินนะคือเขาจะถือว่าเขาเป็น man of honor แล้วเขาก็จะมีหลักปฏิบัติของเขาโดยหลักๆเนี่ยนะคะหลักปฏิบัติของเขาก็คือความเคารพค่ะเขาจะไม่ไปแทรกแซงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะนอกจากนี้คนที่เป็นมาเฟียยุคแรกๆเนี่ยนะคะก็จะต้องซื่อสัตย์ใช้หลักเหตุผลเคารพแล้วก็สุภาพกับสตรีแล้วก็คนชรารวมไปถึงต้องไม่เป็นคนปากโป้งนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนมีรสนิยมแล้วก็เป็นคนรอบรู้ค่ะเริ่มเห็นภาพพวกเจ้าพ่อพวกมาเฟียในหนังที่เก๊กๆนะก็นั่นแหละค่ะพวกมาเฟียยุคแรกเนี่ยเขาจะมีอารมณ์แบบนี้กันนะคะยกตัวอย่างเช่นแก๊งมาเกียที่วิวพูดถึงไปโคซาโนสตราเนี่ยนะในยุคแรกๆเนี่ยเขาจะยังไม่ยุ่งกับธุรกิจที่เป็นยาเสพติดเป็นบ่อนแล้วก็การค้าประเวณีนะคะเพราะเขาถือว่า3ธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ไร้เกียรติดังนั้นเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้นี่มันลดเกียรติของฉันจะไม่ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มโคซาโนสตราเนี่ยเขาจะยึดถือกันแบบจริงจังมากค่ะด้วยความที่เขามีหลักปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปก้าวก่ายอะไรใครแบบนี้เนี่ยนะคะคือถึงเขาจะทำธุรกิจที่ดำๆไปบ้างแต่มันก็ทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยอยู่กันได้อย่างสงบทำให้กลุ่มมาเฟียพวกนี้เนี่ยนะคะอยู่กันมาได้เป็นแบบ100ปีเลยอ่ะทุกคนสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพอเขาช่วงทศวรรษที่1920เนี่ยทุกอย่างในโลกมาเฟียก็เปลี่ยนไปค่ะทุกคนเพราะว่ามีผู้นำคนนึงเนี่ยนะคะก้าวขึ้นมาปกครองอิตาลีค่ะนั่นก็คือผู้นำฟาสซิสต์นะคะเบนิโตมุสโซลินีนั่นเองค่ะคือด้วยความที่เขาเป็นผู้นำเผด็จการและเป็นผู้นำฟาสซิสต์เนี่ยนะเขาต้องการจะรวมอำนาจทั้งหมดเข้ามาหาตัวเองค่ะประมาณว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้นำฉันเป็นเผด็จการฉันสั่งอะไรต้องได้อย่างนั้นนะคะดังนั้นการมีอยู่ของแก๊งมาเฟียตามที่ต่างๆที่แบบมีอำนาจของตัวเองมีอำนาจของตัวเองมีอำนาจของตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ได้ละมันขัดผลประโยชน์กันละมุสโซลินีเนี่ยนะคะก็เลยมีความคิดว่าฉันจะต้องจัดการมาเฟียแล้วแหละซึ่งมันก็มีบันทึกเอาไว้นะคะว่ามุสโซลินีเนี่ยเดินทางไปทางใต้ของอิตาลีเลยค่ะครั้งนึงก็เดินทางไปถึงซิซิลีนี่แหละในปี1924นะคะกะว่าจะไปแบบจัดการปราบมาฟงปราบมาเฟียแต่มาถึงเนี่ยดันไปเจอผู้นำของแก๊งมาเฟียเข้าค่ะและผู้นำของมาเฟียคนนั้นน่ะดันแสดงอำนาจที่เหนือกว่ามุสโซลินีแบบจริงจังให้เห็นเลยว่าเฮ้ยฉันมีอำนาจจริงๆนะเว้ยซึ่งทำให้มุสโซลินีรับไม่ได้ทุกคนคือเขามีความเป็นเผด็จการสูงใช่ไหมมันก็เลยนำไปสู่การที่เขาอ่ะหันกลับมาปราบปรามมาเฟียแบบรุนแรงมากๆค่ะและพอเกิดการปราบปรามมาเฟียแบบรุนแรงแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้แก๊งมาเฟียในอิตาลีอยู่ไม่ได้ค่ะเขาก็เลยต้องหนีไปที่ประเทศอื่นๆนะคะก็มีตั้งแต่หนีไปที่ฝรั่งเศสแอฟริกาเหนือและอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่ที่แก๊งมาเฟียหนีไปเยอะที่สุดเลยนะก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะไปอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆกันนะคะเช่นนิวยอร์กนิวออร์ลีนชิคาโกประมาณนี้ค่ะและพวกแก๊งมาเฟียที่หนีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานี่แหละทุกคนก็คือแก๊งที่ทำให้ชื่อมาเฟียเนี่ยดังนะคะและมันก็คือแก๊งที่เริ่มทำธุรกิจเนี่ยสกปรกขึ้นเรื่อยๆค่ะยกตัวอย่างแก๊งมาเฟียที่มีอิทธิพลกลุ่มแรกๆเลยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มแบล็คแฮนด์ค่ะก็คืออยู่ในช่วงประมาณปี1890ถึง1920นะจริงๆแล้วเป็นยุคก่อนมุสโซลินีนะคะก็คือย้ายมาตั้งแต่ช่วงที่มีคนจากยุโรปเนี่ยอพยพมาอเมริกาเยอะๆแล้วซึ่งแก๊งเนี่ยเขาเป็นสายแบบข่มขู่รีดไถเงินร้านค้าโดยเขาจะใช้วิธีส่งสัญลักษณ์ไปค่ะก็คือเป็นรูปแบบมือสีดำอ่ะชื่อแก๊งนะหรือว่าส่งเป็นรูปอะไรที่แสดงให้เห็นถึงการข่มขู่เป็นรูปมีดเป็นรูปหัวกะโหลกเป็นรูปกริดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นรูปแบบการทำลายข้าวของไปเลยประมาณว่านี่นะฉันข่มขู่ละจ่ายเงินมาไม่งั้นโดนทำลายข้าวของแน่ๆนะคะโดยในยุคแรกๆเนี่ยเขาก็แค่รีดไถผู้คนอิตาเลียนกันเองนี่แหละที่ย้ายไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะแต่วันยุคต่อมาเนี่ยเขาก็แบบช่างมันช่างคนอิตาเลียนแหละฉันข่มขู่พวกชาวอเมริกันด้วยเลยละกันโดยกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะคะก็คือพวกที่แบบทิ้งเกียรติของมาเฟียโดยสิ้นเชิงอ่ะคือแบบอ่ะเลิกและที่ฉันจะบอกว่าฉันจะเป็น man of honor ฉันเป็น man of wealth ดีกว่าอะไรที่ทำให้ฉันร่ำรวยฉันจะไปทางนั้นนะคะดังนั้นพอเขาทิ้งเกียรติทิ้งข้อปฏิบัติตรงนั้นปุ๊บเขาก็ไปยุ่งกับการค้าประเวณีค้ายาเสพติดเปิดบ่อนอะไรได้ค่ะสุดท้ายแก๊งเนี่ยก็เลยกลายเป็นแก๊งที่แบบร่ำรวยแบบหืมเอาเงินมาโปรยได้ว่าอย่างนั้นเถอะนอกจากแก๊งนี้ที่วิวเล่าไปเนี่ยนะคะก็จะมีอีกหลายแก๊งหลายคนค่ะที่มีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกานะยกตัวอย่างเช่นเจ้าพ่อมาเฟียชื่อดังมากก็คืออัลคาโปนค่ะที่เป็นสุดยอดมาเฟียในช่วงปี1925ถึง1931นะคะอัลคาโปนเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าแก๊งคาโปนที่อยู่ในชิคาโกค่ะเขาอะทำตั้งแต่แบบนำเข้าเหล้าหนีภาษีเปิดบ่อนค้าประเวณีข่มขู่กันโชคทรัพย์ไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแบบนับไม่ถ้วนอะทุกคนซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังแล้วก็หลุดรอดมาได้ทุกคดีคือเขาอะทำงานกันเป็นระบบมากๆค่ะคือซื้อหมดเลยกวาดทุกอย่างนะคะซื้อตั้งแต่ตำรวจผู้พิพากษาลูกขุนซื้อหมดทั้งกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวิวไม่ขอเล่าชีวิตเต็มๆของอัลคาโปนนะเพราะว่าถ้าจะเล่าก็เล่าได้เป็นอีกหนึ่งคลิปเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเราข้ามไปที่คนถัดไปดีกว่าอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
ที่มีอิทธิพลสุดๆเลยก็คือลักกี้ลูเชโน่ค่ะในช่วงปี1930นะซึ่งลักกี้เนี่ยเขาย้ายมาที่นิวยอร์กพร้อมพ่อแม่ตั้งแต่ปี1903นะคะตอนที่เขามีอายุแค่10ขวบเท่านั้นค่ะและสาเหตุที่ทำให้เขาได้ชื่อว่าลักกี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาอะโชคดีหลบหนีนู่นนี่นั่นมาได้ตลอดเลยนะคะคือเขาอะเริ่มสายอาชีพเขาตั้งแต่เป็นคนแบบขายเฮโรอีนจนกระทั่งเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นคนคุมการค้าประเวณีการค้ายาการค้าเหล้าเถื่อนแล้วเขาอะก็ยังมีการแบบนองเลือดต่อสู้ฆ่ากับแก๊งมาเฟียแก๊งอื่นๆแบบบ่อยมากอะทุกคนซึ่งลักกี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาในวงการมาเฟียที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะมากถึงขนาดที่ได้รับฉายาว่าเป็นบอสฟอร์บอสเซสอะคือประมาณว่าเป็นหัวหน้าใหญ่แห่งหัวหน้าทั้งหลายในทุกแก๊งเลยจ้าซึ่งอันนี้แถมให้เป็นเกร็ดนะทุกคนคือมันดันไปเกี่ยวกับสิ่งที่วิวชอบอ่ะคือมาเฟียเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับสิ่งหนึ่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือพิซซ่านั่นเองเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีคดีนึงที่ชื่อว่า The Pizza Connection นะทุกคนโดยเป็นขบวนการลักลอบขนส่งเฮโรอีนค่ะจากที่ไหนจากสามเหลี่ยมทองคำไทยลาวพม่าของเรานี่แหละค่ะลักลอบเข้าไปที่พาเลอร์โมนะหลังจากนั้นก็มีการส่งต่อนะคะไปขายที่สหรัฐอเมริกานะคะแถวนิวยอร์กแล้วก็ไมอามี่ค่ะทุกคนโดยเขาจะเปิดขายผ่านหน้าร้านพิซซ่าค่ะซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1979ถึง1984นะคะเขามีการประมาณการกันทุกคนว่าร้านพิซซ่าที่อยู่ในคอนเนคชั่นนี้ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะในช่วงแค่ไม่กี่ปีนั้นน่ะขายเฮโรอีนกันไปมากถึง330ปอนด์มีมูลค่าถึงแบบ 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะทุกคนเยอะมากนะคะแล้วถามว่าสถานการณ์มาเฟียในปัจจุบันนี้เป็นยังไงอะไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาหมดแล้วหรือเปล่าที่อิตาลีไม่เหลือแล้วใช่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าถึงมุสโสลินีจะปราบมาเฟียโหดมากรุนแรงอะไรยังไงแต่มุสโสลินีแก้ที่ปลายเหตุทุกคนคือใช้วิธีปราบมาเฟียนะคะไม่ได้ใช้วิธีแก้ที่ต้นเหตุจากการแบบแก้ปัญหาความยากจนอาชญากรรมอะไรต่างๆค่ะดังนั้นพอจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะพอมุสโสลินีโดนโค่นไปปุ๊บระบบมาเฟียก็งอกกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้าและที่สำคัญพังกว่าเดิมนะคะเพราะว่าหลายๆกลุ่มที่อพยพไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนึกออกป่ะมาเฟียอิตาลีเขาก็เรียบร้อยในรูปแบบของเขามีความมีกงมีเกียรติอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่ากลุ่มที่อพยพไปที่อเมริกาเนี่ยกลายเป็นกลุ่มแบบอิทธิพลค้าประเวณีค้ายงค้ายาอะไรคือลืมกงลืมเกียรติไปหมดแล้วเนี่ยดันอพยพกลับมาที่อิตาลีค่ะเรียกได้ว่าทีนี้ก็มิกซ์รวมกันบึ้มเป็นโกโก้ครันช์เลยทุกคนทำให้ตอนหลังๆเนี่ยก็จะต้องมีความพยายามที่จะแบบปราบปรามมาเฟียกันอยู่หลายต่อหลายครั้งนะคะซึ่งเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่ามาเฟียวอร์ค่ะซึ่งชวนให้นึกถึงเกมสมัยก่อนใน Facebook เลยทุกคนไม่รู้ใครเล่นบ้างนะแต่วิวเล่นแล้วติดด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าติดได้ยังไงมีแต่คลิกๆๆๆอ่านๆแล้วก็คลิกๆไปเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกลับเข้าเรื่องต่อค่ะถึงจะมีการพยายามปราบปรามมาเฟียมีมาเฟียวอร์อะไรต่างๆแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถแบบกำจัดมาเฟียได้จนหมดนะคะทำให้ปัญหามาเฟียเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นแก๊งโคซาโนสตราเนี่ยนะคะที่วิวพูดถึงเป็นเมื่อกี้ที่อยู่มาตั้งแต่แบบรวมชาติอิตาลีอ่ะทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะทุกคนแต่ว่าเขาอาจจะแค่ลดจำนวนสมาชิกลงเหลือแค่แบบ 3,000 คนเท่านั้นค่ะนี่ยังไม่นับกลุ่มอิทธิพลอื่นๆทั่วโลกที่เราไม่ได้เรียกเขาว่ามาเฟียนะคะอย่างแบบพวกยากุซ่าญี่ปุ่นเจ้าพ่อเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยที่ก็ยังดำเนินธุรกิจของตัวเองต่อไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้เองนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับมาเฟียที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจคำว่ามาเฟียกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่งงนะคะวิวสรุปให้ฟังง่ายๆอีกรอบนึงว่าคำว่ามาเฟียจริงๆแล้วมันคือคำที่ทุกวันนี้เราใช้เรียกรวมๆของกลุ่มผู้มีอิทธิพลตามที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยใครที่มีอิทธิพลใครที่เป็นกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งเนี่ยเราก็เรียกเขาว่ามาเฟียมาเฟียมาเฟียไปหมดแต่จริงๆแล้วศัพท์คำนี้มันคือคำที่ใช้เรียกกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งที่มีต้นกำเนิดจากอิตาลีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะใครจะเอาคำว่ามาเฟียไปเรียกอย่างอื่นถ้าเอาไปเรียกแล้วคุยกันรู้เรื่องอันนี้ก็ไม่ผิดนะมันก็เป็นการแบบเปลี่ยนแปลงของภาษาตามปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะส่วนคำถามสุดท้ายนะคะเชื่อว่าหลายคนจะต้องคอมเมนต์มาแน่ๆเลยว่าแล้วสรุปพวกมาเฟียเนี่ยเป็นพวกที่เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีกันแน่ในเมื่อมุมนึงชัดเจนมากว่าเขาว่าเป็นกลุ่มอาชญากรถูกต้องป่ะเขาทำตัวไม่ถูกกฎหมายแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำให้อาชญากรรมต่างๆลดลงแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบหรือในบางกลุ่มบางประเทศอย่างยากุซ่าเราก็จะเห็นว่าบางทีเขาก็ออกมาช่วยสังคมด้วยซ้ำตอนช่วงที่ซึนามิเข้ายากุซ่าก็ออกมาช่วยสังคมออกมาบริจาคเงินดังนั้นวันนี้วิวว่าวิวไม่ตัดสินไม่มีคำตอบให้ทุกคนดีกว่าว่าสรุปแล้วมาเฟียเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ทุกคนฟังคลิปนี้ไปรวมถึงได้ไปดูหนังดูละครเล่นเกมเกี่ยวกับมาเฟียมาตลอดเนี่ยคิดว่ามาเฟียเป็นคนดีหรือคนไม่ดีลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ